สวัสดีครับคลิปนี้นะครับ Presto Soft นะครับจะมาแนะนำวิธีการสร้างบัตรสมาชิกเพื่อส่งให้ลูกค้านะครับโดยทำเป็นรูปแบบบัตรสมาชิกที่มี QR Code นะครับในยุคของ Social Distancing ที่เป็นยุคของโควิดระบาดนะครับซึ่งเราจะทำการลดการสัมผัสเวลาตอนลูกค้ามาเช็คอินกันนะครับโดยเริ่มต้นวิธีการจะเป็นยังไงเรามาเริ่มกันเลยนะครับโดยเริ่มต้นเราคลิกมาที่ทะเบียนสมาชิกก่อนนะครับพอเราเข้ามาเสร็จปุ๊บเราสามารถค้นหาบัตรสมาชิกได้โดยการค้นหาตามรหัสหรือตามชื่อหรือเบอร์โทรก็ได้นะครับพอเราเลือกเสร็จปุ๊บนะครับก็จะเป็นเมมเบอร์ที่เราต้องการพิมพ์บัตรสมาชิกขึ้นมาแล้วนะครับเราก็กดปุ่มคำว่าพิมพ์นะครับด้านล่างพอเรากดพิมพ์เสร็จปุ๊บเราก็กดที่บัตรสมาชิกนะครับพอกดเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นมาคำว่า yes กับ no เรากด no นะครับเพื่อจะได้เป็นบัตรสมาชิกที่เป็นรูปนะครับกด no เลยนะครับครับพอเรากดเสร็จปุ๊บก็จะมีบัตรสมาชิกที่เป็นรูปขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งเราสามารถจะส่งเป็น LINE หรือทางอีเมลให้ลูกค้าได้เลยนะครับเมื่อลูกค้าได้ไฟล์ตัวนี้ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับลูกค้าสามารถเซฟเข้าในมือถือตัวเองได้เลยนะครับแล้วก็เวลาตอนมาใช้งานก็มาที่หน้าเคาน์เตอร์แล้วสามารถที่จะยิงบัตรสมาชิกในโทรศัพท์ได้เลยนะครับเรามาคนต่อไปนะครับเราก็สามารถเลือกสมาชิกแล้วกด no ขึ้นมาเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วเราก็สามารถที่ได้รูปขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วคราวนี้เราก็สามารถส่งให้ลูกค้าทั้งไลน์และอีเมลได้เลยนะครับพอเราต่อมาที่ฟิตเนสก็สามารถจะใช้งานได้เลย